วัสดีครับคุณโซครับครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับก็มาวันนี้ก็จะอัปเดตใน2ประเด็นนะประเด็นแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเลขนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์ที่เราจะมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวมติครม.เมื่อวานนะที่มันมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวดิวตี้ฟรีขาเข้าด้วยนะครับเดี๋ยวขอพูดในประเด็นแรกก่อนนะครับสำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เริ่มมีมุมมองเป็นสไลด์ลี่โพซิทีฟนะครับยอดสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้น 3% week on week ได้นะครับแล้วก็ยังโต year on year ต่อเนื่อง 16% นะครับสาเหตุหลักเนี่ยก็เนื่องมาจากการเข้าสู่ช่วงฤดูsummer holiday ของนักท่องเที่ยวยุโรปนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะครับในขณะที่แนวโน้มสัปดาห์ถัดไปนะครับเราก็เชื่อว่าตัวเลขก็ยังเพิ่มขึ้น week on week ได้ต่อเนื่องนะครับก็หนึ่งเลยเนี่ยก็ยังเป็นช่วงซัมเมอร์ฮอลิเดย์ของทางยุโรปนะครับแล้วก็สองเนี่ยน่าจะมีกระแสเกี่ยวกับตัวMB ของลิซ่าทำให้ตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาเรียกว่าทำตามสำหรับตัวคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยเรามองว่าตัวจากสถิติในอดีตนะก็จะพบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์ในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น week on week ได้ต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเราก็มองภาพของตัวเลขนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะเป็นกลับมาเป็นเทรนด์ขาขึ้นอีกรอบหนึ่งในมุมของตัว week on week หลังจากที่ช่วง low season ในเดือนเมษาพฤษภามานะครับขณะที่อีกประเด็นนึงนะครับเรื่องของตัวมติครม.นะอันนี้จริงๆเป็นประเด็นที่เราเคยมาอัปเดตกับทางคุณอาทิตย์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์แล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในประเด็นหนึ่งที่เป็นตัวกดดันราคาหุ้น AOT นะแต่ก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีข้อสรุปออกมาแล้วนะครับว่าทางครม.ก็มีมติรับทราบกรณีที่อาจจะมีการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวตามที่กระทรวงการคลังเสนอเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีแผนที่จะมีการยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้านะครับซึ่งเบื้องต้นยังไม่ได้มีการกำหนดไทม์ไลน์ครับว่าจะเริ่มเมื่อไหร่นะแต่ว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะต้องมีการติดตามแล้วก็จะมีการประเมินผลอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับทางรัฐบาลเองก็คาดหวังครับว่าถ้าเกิดมันมีการยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้าแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตัวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 3.5 พันล้านบาทต่อปีนะแล้วก็จะหนุนให้ตัว GDP เนี่ยเพิ่มขึ้น 0.012% ต่อปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในมุมของทางภาครัฐบาลที่เขาคาดหวังส่วนในมุมของตัว AOT เนี่ยก็เราก็ยังมีมุมมองเดิมครับว่าการที่จะมีการยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้าเนี่ยจริงๆก็จะกระทบกับตัวกำไรแล้วก็ราคาเป้าหมายของตัว AOT ที่เราประเมินเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ 3% นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้รวมเข้าไปในประมาณการแล้วก็ราคาเป้าหมายที่เราประเมินอยู่ที่68บาทนะเพราะว่ายังไม่ทราบว่ามันจะเริ่มจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ประเมินเบื้องต้นให้ว่าถ้าเกิดมันกระทบจริงเนี่ยก็คงจะอยู่ที่ราวๆ 3% เท่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเราก็จะไปพูดถึงตัวราคาหุ้นในกลุ่มการบินนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันที่มันเป็นช่วงโลซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นกลุ่มการบินก็อ่อนตัวลงนะครับก็ปัจจุบันลงมาซื้อขายอยู่ที่ forward PE ติดลบ 0.5 SD จนถึงลบ 1.3 SD เลยนะครับก็เรียกได้ว่ามันเรียกว่าอ่อนตัวสะท้อนภาพโลซิชันไปพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยในปีที่กลุ่มการบินเติบโตอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยที่เราคาดว่ากำไรจะเติบโตโดดเด่นเนี่ยตามปกติเนี่ยหุ้นในกลุ่มการบินเนี่ยจะซื้อขายอยู่ที่ PE เนี่ยอยู่ที่มีนจนถึงบวก1 SD นะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นกลุ่มการบินที่อ่อนตัวลงมาช่วงนี้เนี่ยเราก็มองว่าเป็นโอกาสในการทยอยสะสมเพื่อที่จะไปรับปัจจัยบวกในช่วงไฮซีซั่นในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เองเราก็ยังเลือกหุ้นท็อปพิกเนี่ยยังเป็นตัว BA นะครับราคาเป้าหมายประเมินอยู่ที่24บาท25สตางค์นะครับแล้วก็ตัวรองของกลุ่มเนี่ยเราก็เลือกเป็นตัว AOT นะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่68บาทนะครับก็อันนี้ก็อาจจะยังมีดาวไซด์อีกประมาณ 3% นะครับขอบคุณครับคุณโซ่ครับ